วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.สรุปสาเหตุโรงแรมสยามบีชรีสอร์ทเกาะช้างจังหวัดตราดถล่มลงมาทับนักท่องเที่ยวเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายระบุว่าเกิดจากการก่อสร้างไม่ถูกหลักวิศวกรรมโดยด้านหลังอาคารเป็นเขาลาดเอียงและด้านหน้ามีร่องน้ำเมื่อมีฝนตกการไหลของน้ำจะไหลมาสู่ที่ต่ำเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อหลายวันติดต่อกันทำให้ดินด้านล่างอ่อนเป็นสาเหตุให้อาคารรับน้ำหนักไม่ไหวส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายต้องนำผลการตรวจสอบของวสท.ไปวิเคราะห์ร่วมกับการขออนุญาตก่อสร้างว่าถูกต้องหรือไม่ซึ่งจะได้ข้อสรุปในวันนี้ขณะเดียวกันวสท.ได้รับการประสานจากโรงแรมในพื้นที่อีก 5-6 แห่งให้เข้าตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างด้วย